สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจามาพูดเรื่องของพันธะทูมิตรโมดาแวบนะคะก็พันธะทูมนะคะก็เป็นรูปของอดีตในภาษาเยอรมันนะคะอยู่ในช่องเดียวกับ past perfect นะ past perfect นะคะ past perfect ก็จะมีแวบช่วยก็คือแวบ past เป็นแบบแวบ sign แต่พันธะทูมก็จะเป็นกริยาของมันเลยนะคะกริยาที่ตามด้วยTEN นะคะคือการผันตามปกติและการผันไม่ตามปกตินะคะไม่ปกตินะเวลาที่เรามีโมดาแวบนะคะมาสร้างเป็นพาแทนทุ่มก็คือต้องตัดอุ่มเหลาออกนะคะแล้วก็ตัด EN ออกแล้วก็เติมด้วย TEN นะคะการผันตามกฎ Air กับ EachACH กับ EACH นะคะมันจะเหมือนกันนะคะ ENDUNG ก็คือเช่น KERNEN ก็จะเป็น KERNEN ถ้าเปลี่ยนเป็น PATHETITUM ก็จะเป็น CONTER นะคะ EACH CONTER นะ CONTER DO CONTEST ACH CONTER WEAREContents นะแล้วก็ ear contest z z นะฮะ z z นะฮะ z พวกเธอนะฮะ z plural นะก็จะเป็น content นะแต่ทีนี้มาดูความหมายของ modal verb นะฮะ modal verb ก็จะมี kernel นะฮะที่ใช้กับ preteritum kernel เนี่ยก็คือสามารถมีโอกาสขอโอกาสที่จะทำนะคะฉันสามารถทำอะไรอันนั้นได้ไหมฉันสามารถอะไรอ่ะที่เกี่ยวกับขอโอกาสนะคะแล้วก็มูเซนมูเซนนะคะถ้าทำเป็นพาร์ทิซิปก็เป็นมูสเตอร์นะคะมูสเตอร์มูสเตอร์นะมูสมูเซนมูสเซนมูสเซนมูสเซนกับมูสเตอร์นะอันนี้ก็คือต้องการต้องทำนะฮะต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็คืออินสมูทเฮาส์ออฟการ์เดนมาร์เก็ตนะฮะนะแล้วก็เว็บช่วยนะคะโมดาเว็บนะคะมันจะช่วยให้ประโยคนั้นน่ะให้กริยานั้นน่ะเด่นขึ้นเช่นคำที่น้ำพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่า is smooth house of garden market นะคะฉันจำเป็นต้องทำการบ้านนะคะนะคะ is smooth house of garden market นะคะถ้ามันมีตัวไหนในการจำของน้ำนะถ้าเกิดว่าตัวไหนมันเป็นพาร์ทิซิปทุ่มแล้วตัวข้างหลังมันจะไม่เปลี่ยนมันจะมีตัวพาร์ทิซิปทุ่มตัวเดียวนะคะแล้วก็ dufen กลายเป็น dufster 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 เป็นสระอูนะคะจะ dwarf dwarfen นะคะจะ dwarfen กลายเป็น dufster นะคะก็คืออนุญาตหรืออนุญาตให้ทำปล่อยให้ทำนะคะ dufen นะคะมีความตรงข้ามกับ verboten เวโปเทนคือไม่อนุญาตนะคะแล้วก็โวเลนคือต้องการปรารถนาแบบตรงๆไม่สุภาพนะคะโวเลนฉันอยากฉันต้องการอันนั้นน่ะฉันต้องการอันนี้น่ะถ้าเป็นแล้วก็โซเลนโซเลนก็คือควรจะเป็นคำแนะนำเป็นการเสนอตัวช่วยนะคะเป็นการเสนอตัวช่วยประโยคพาร์ทิซิปทุ่มที่น้ำขอแนะนำวันนี้ก็คือนะคะยกตัวหลังเช่น heute Muster ist Muster ist einen Wein gestern wollte ich ein Bier นะคะเมื่อวันนี้ฉันต้องการ Wine นะคะแต่เมื่อวานนี้ฉันต้องการนะคะต้องการเบียร์นะคะประโยคแรกนะคะประโยคแรกก็คือที่นำเอาโมสเซนมานะคะเพราะว่าเวลาที่
เวลาที่เราพูดพาเทลิทุมนะคะเขาจะไม่ใช้มูสเตอร์กันเขาจะใช้โวเลนนะคะตามความเข้าใจของน้ำนะน้ำคิดว่าที่น้ำอ่านมาก็คือเขาจะในโมดัลเว็บในเรื่องของพาเทลิทุมอ่ะเขาจะไม่เอามูสเตอร์มานะมูสเตอร์นั่นแหละก็จะเป็น is moisture isheute Moster is eine Wein, gestern Water is ein Bier นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือรูปประโยคนะคะให้แบ่งกันแล้วก็วันนี้กับเมื่อวานนะคะเป็นรูปของปัจจุบันและอดีตโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนพันเทลุทุ่มนะคะขอเวลาอ่านอีกนิดนึงแล้วก็จะไปนอนแล้วโอ้โหมันง่วงนอนมากเลยพระเจ้าไม่อ่านหนังสือแค่ไม่กี่วันเพราะมันเป็นวันปีใหม่นะคะก็เลยไม่อ่านไม่อ่านพอไม่อ่านแล้วพอเริ่มอ่านอีกก็นะง่วงนอนฉะนั้นโอเคค่ะสวัสดีค่ะ